สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหทัยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับนี่ครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์นะครับเจ้าลอกหยดน้ำกระแสเดือดนะครับฟูลออปชั่นชุดแต่งแน่นๆนะครับที่ตอนนี้นี่ลูกค้าอินบ็อกซ์มาเยอะมากพี่จัดให้หน่อยจัดให้หน่อยนะครับมาผมจัดให้แล้วนะครับกับเจ้าเรียวโกะบาเลตต้านะครับเออร์นาโปนะครับตัวนี้เป็นล็อตปี2023ย้ำนะครับตัวนี้เป็นล็อตปี2023นะครับเพราะว่าล็อตเก่าผมไม่เหลือมาตั้งนานแล้วนะครับไม่เหลือมาตั้งแต่เมษาปีที่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงตัวนี้เป็นล็อตใหม่ล่าสุดครับนะเรียกได้ว่าจัดให้แบบระบบฟูลออปชั่นเลยนะครับแขนแต่งนี่ครับแขนแต่งเต็มแขนเป็น CNC นะครับมาพร้อมกับน็อตแต่งนะครับชุดแขนอันนี้นะครับซื้อแยกก็อยู่890แล้วนะครับดาวกิ๊กเสียงนะครับดาวมีกิ๊กเสียงแล้วนะครับนะล็อตปี2023นะครับมีดาวกิ๊กเสียงเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับสปูลแต่งนะครับนี่สปูลแต่งครับโคตรลื่นไม่ต้องไปซื้อสปูลนะครับสปูลลูกนึงก็800กว่าบาทแล้วนะครับนี่ทางเรียวโกะแถมให้ฟรีๆนะครับกับเจ้าเออร์นาโปรนะครับปี2023นี่แล้วชอบมากตรงนี้ครับถ้วยข้างในเป็นเหล็กครับไม่ต้องกลัวแตกนะครับข้างในเป็นถ้วยเหล็กนะครับเรียกได้ว่าใช้กันยาวๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวแตกนะครับถ้าตัวเก่านะครับหรือว่ารุ่นเก่าๆนะครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับพอใช้ไปใช้มาเนี่ยตรงนี้มันแตกเราก็ต้องมาหาซื้อนะครับจัดตัวนี้ได้เลยทีเดียวจบนะครับแล้วว่าแต่งเต็มแต่งเต็มนะดูความลื่นครับตัวนี้นะครับ9บวก1ลูกปืนหรือ10ลูกปืนนั่นเองนะครับมาพร้อมกับระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับ10ระดับตีง่ายไม่ต้องกลัวฟู่นะครับแล้วดูความลื่นดูความลื่นซะก่อนนี่ครับโอ้โหลื่นปึ๊ดมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับนี่แถมสปูลลึกมานะครับตัวนี้ใส่สปูลลึกให้อยู่นะครับสปูลลึกจะเป็นแบบนี้อันนี้ใส่สปูลตื้นนะครับก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานนะถ้าอันนี้ชอบใส่สายใหญ่นะครับใส่ PE 2 PE 3นะครับก็แนะนำให้ใส่ตัวสปูลลึกนะครับมันจะทำให้เราจุสายได้เยอะขึ้นนะลอกมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับนี่ดูไกลๆนึกว่าถือคูลาโดเคมานะครับถึกมากตัวนี้พลังเบรกสูงถึง6กิโลนะครับพลังเบรกสูงถึง6กิโลนะครับฉะนั้นชะโดใหญ่ๆนี่เอาอยู่แน่นอนนะครับนะเดี๋ยวผมดูสเปคคร่าวๆนิดนึงน้ำหนักตัวลอกนะครับอยู่แค่215กรัมนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับทำออกมาได้ดีมากแล้วก็เป็นเบรกคาร์บอนนะครับพลังเบรกอยู่ที่6กิโลนะครับ10ลูกปืนเกียร์เรโชอยู่ที่ 7.1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดเปลี่ยนสปูลกันนิดนึงแล้วกันนะครับนี่หลายคนถามเข้ามาพี่ผมอยากเปลี่ยนเป็นสปูลตื้นทำยังไงครับตรงนี้ครับมองไปที่ด้านท้ายมันตรงนี้นะครับนะมันจะมีคำว่า open อยู่แล้วก็ open เลยนะครับ open แปลว่าเปิดนะครับนี่แล้วก็ดันฝาข้างลงนะครับย้ำนะครับดันฝาข้างลงนิดเดียวพอนะครับแล้วก็บิดนิดนึงนะครับมันก็จะเปิดออกมาได้นะครับนี่แล้วเราก็ถอดแกนสปูลออกมาได้เลยนะครับเปลี่ยนสปูลตื้นใส่เข้าไปครับสำหรับสายเก็บตกนะครับสายเก็บตกสายตีหนอนยางสายตีกบยางสายตีเหยื่อเล็กสาย UL ใช้ได้หมดเลยนะครับใส่สายสัก 0.6 0.8 นะครับนะใส่เข้าไปเลยตรงๆนะครับใส่ตรงปุ๊บนะก็ข้อฝาบิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนเดิมนะครับให้เข้าล็อกก่อนนะเข้าล็อกปุ๊บบิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับเสร็จแล้วแล้วลองหมุนดูว่ามันเข้าล็อกหรือยังนะครับถ้ามันเข้าล็อกแล้วเราก็ปิดโค้ชนะครับปิดตรงนี้นะครับนะแค่นี้พร้อมใช้งานแล้วนะก็ฝากไว้อีก1ตัวครับกับลอกหยดน้ำนะครับราคาไม่แรงนะครับออปชั่นแน่นๆนะครับกับเจ้าเรียวโกะบาเลสต้านะครับเออร์นาโปรล็อตปี2023นะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาผมมีมาแค่ข้างละ20ตัวนะครับฉะนั้นรีบจัดด่วนๆนะครับราคาโปรอยู่ที่ 1,390 บาทนะครับ 1,390 บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยนะครับ50บาทเท่านั้นทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หทัยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับช้าหมดอดแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ